มาคู่นี้นะครับตั้งแต่คู่รักข้างใหม่ประมาณกันนภัทรแล้วก็มารีเบอร์เนอร์นะครับเปิดตัวคบกันก็ดูเหมือนว่าใน IG ของทั้งคู่เนี่ยไม่มีรูปเดียวซะเลยหลายคนแซวว่าตอนนี้กลายเป็น IG คู่ไปแล้วมารีตอบง่ายๆครับชัดเจนบอกว่าก็รูปคู่คนมันไลค์เยอะแหละมากับเพื่อนค่ะโอเคมากับเพื่อนมาได้กับหมดเลยก็ลูกคู่มันได้ไลค์เยอะอ่ะหล่อเล่นไม่ใช่คือเราเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปตัวเองคือไม่ค่อยเป็นฟิลที่แบบว่าเอ้ยแกถ่ายรูปให้หน่อยสิแล้วก็แบบโพสเป็นแบบ10ล้านรูปเหมือนกับว่าแบบผู้หญิงหลายคนเป็นคือเราจะเป็นคนที่โดนเพื่อนบังคับถ่ายให้มากกว่าซึ่งลูกคู่อ่ะคือแต่คือนางอ่ะก็ถ่ายรูปนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเอ้ยชวนกันถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าพอเราดูในมือถือแล้วแบบเฮ้ยรูปคู่อีกเหรอคือมันรูปดีๆเลยรูปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปคู่แล้วก็จะแบบมันคือจริงๆอ่ะหลังๆมันด้วยความบังเอิญจริงๆแต่ก็พยายามจะแบบมีช่วงนึงแบบไม่เร็ววันเนี้ยที่แบบก็พูดกับนางเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเขาต้องลงรูปเดี่ยวบ้างแล้วอ่ะเขาทำไม IG เขามีแต่รูปคู่ก็เนี่ยก็พยายามแบบหารูปเดี่ยวมาเยอะๆคือช่วงไหนถ้าอยู่ด้วยกันบ่อยก็คือจะอาจจะรูปเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันก็จะไม่ค่อยมีรูปคู่คือถ้าย้อนดู IG ก่อนหน้าเนี้ยคือก่อนรูปคู่เนี่ยรูปเดียวเราจะคือมันก็จะห่างๆกันมากเลยนะหรือไม่ก็จะเป็นงานเดียวแต่ลงประมาณแบบ 5-6 รูปต่อไปหรอก็อาจจะแล้วแต่ช่วงเวลาค่ะถ้าเกิดมีภาพคู่น่ารักน่ารักก็คงจะอยากลงแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายรูปเดียวมากขึ้นในเมื่อตอนนี้เรามีตากล้องส่วนตัวแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มหน่อยค่ะเราดีใจมากอะเรามีแฟนที่แบบถ่ายรูปให้เราได้สวยๆแล้วอะแบบสามารถแบบดูมุมให้ได้ว่าแบบเฮ้ยมุมนี้ขาใหญ่อะไรเงี้ยบิดเบี้ยนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย